เป็นทริปการทำงานทริปคอร์สค่ะของทางแบรนด์สปอร์ตเขาได้เชิญเราไปให้ร่วมงานที่นิวยอร์กชิลีก็เลยถือโอกาสได้เที่ยวต่อด้วยกันเลยหรือว่ายังไงคะไปเที่ยวก่อนค่ะขอเที่ยวสัก 2-3 วันก็ได้ไปนอนหลับให้เต็มอิ่มเต็มพอเพราะว่านั่งเครื่องก็ชั่วโมงเอ้ยเป็น1วันเนาะ1วันแล้วอะไรเงี้ยหลายชั่วโมงอ่ะก็รู้สึกมันนอนให้เต็มอิ่มพร้อมทำงานมันเป็นงานแบบติดต่อคู่หรือว่ายังไงงานติดต่อคู่ค่ะเป็นงานแรกๆเลยมั้งที่ได้มีโอกาสไปต่างประเทศด้วยกันหลายคนก็เลยแซวว่าแบบอุ้ยภาพถ่ายคู่มาแล้วพรีเวดดิ้งหรือเปล่าเรื่องเป็นรูปสวยมากอย่าพูดวางยาวเยอะเผื่อมันลงเอยอะไรยังไงแบบเคยเห็นคนแซวเยอะไหมคะแบบอะไรค่อนข้างเยอะค่ะว่าแบบรูปน่ารักเหมือนเลยใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าไม่ใช่หรือเปล่ายังแล้วพอเราดูเองเรารู้สึกว่ามันก็น่าแซวนะไอ้คู่เราเนี่ยมันจะหวานเลยขนาดนี้มันรู้อยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วมันเราน่ารักน่ารักมันน่าแต่มันน่าอันนี้คือชมช่างภาพหรือว่าชมอะไรต้องชมเพียงคือช่างภาพแหละช่างภาพก็ส่วนหนึ่งคู่เราก็ส่วนใหญ่ท้อเลยทริปนี้ไม่มีอุปสรรคอะไรใดๆไม่มีค่ะที่นี่ไม่มีมีแค่อากาศที่ร้อนโอ้น่าจะโดนไปเยอะที่ที่แล้วน่าจะโดนไปหนักอยู่ทริปนี้ก็เลยค่อนข้างจะโอเคทริปนี้มีแฮชแท็กไหมคะคู่กันนอกจากความหวานแล้วแฮชแท็กอยากให้อะไรของอยากให้อะไรพี่อเล็กไหมทริปนี้ไม่มีก็แบบน่ารักเขาคือความสดใสเต็มเต็มวันที่อับจนเรื่องรูปบ้างวิดีโอเราเป็นผู้ผลิตเองไหมคะว่าอยากได้ภาพแบบนี้แบบตอนแรกๆไม่ค่ะหลังๆเริ่มขอเพราะว่าการถ่ายภาพพี่ๆเขาก็ถ่ายสวยแล้วก็ขอนิดนึงได้ไหมขอหนูว่าถ้าเป็นแบบเรฟเฟอเรนซ์ประมาณนี้น่าจะดีน่าจะเหมาะกับนิวยอร์กต้องนั่งตักกันต้องกินไอศกรีมจะขอเลยเปล่าก็พูดได้อะพี่ไม่มันเป็นเรฟเฟอเรนซ์ละค่ะแค่มันดูแบบมีอะไรมากคือพอถ้ายืนโพสเฉยๆน่าจะเห็นกันบ่อยหาอะไรใหม่ๆทำบ้างสายตาหันกล้องไม่หันบางคนก็จะแซวของโอโปสวยเปล่งปลั่งเป็นพิเศษไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแต่ก็ขอบคุณนะคะที่ชมมาอีกชอบมาแม่ชมมาอีกแล้วชอบเป็นคนฉีดยาชอบแบบปวดโคกเลยนะชอบมากพี่อะไรเขาไม่ชมนะมีค่ะต้องชมบ้างแหละส่วนใหญ่เขาชมว่าอะไรส่วนใหญ่หลักๆเขาจะชมอาหารว่าสวยแล้วก็ค่อยมาชมเราวันนี้สวยนะก็หนึบได้แล้วก็ชมแต่จะไม่ค่อยชมเยอะเท่ากับชมอาหารเอาวันเกิดอันนี้ค่ะเราก็เป็นคลิปเลยเนาะให้เป็นคลิปจริงๆก็ให้ทุกปีพยายามแบบเก็บความน่ารักของอเล็กมาให้ใช่เพราะว่าหลายคนจะมองว่าเขาแบบอาจจะดูหยิ่งบ้างอาจจะดูแบบดูเป็นหนุ่มตีที่แบบนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยคลิปฟูอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเขาไม่หยิ่งหรอกเขาแค่ตาชั้นเดียวทุกคนบางทีเขาก็ใส่สายตาสั้นอะไรเงี้ยมองไม่ค่อยเห็นด้านข้างไม่เห็นเพราะว่าเป็นเรื่องปกติคนใส่แว่นคนใส่แว่นก็จะเห็นแค่หน้าตรงข้างๆก็จะเบลอๆนิดนึงเราก็เลยแบบให้คนได้เห็นมุมอะไรที่มันน่ารักนิดนึงเจ้านะพี่เล็กนอกจากมุมน่ารักแล้วเรายังมีของขวัญพิเศษอะไรให้ครับปีนี้มีค่ะมีให้แต่ขอบอุบไว้ก่อนเป็นความลับมันคือยังไงผมไม่ได้หรอกมันก็เป็นเครื่องประดับค่ะประดับชนิดนึงที่เขาชอบคนไหนก็คนไหนแหมยังใส่แทนใจใส่แทนใจอย่างนี้ได้ไหมก็พูดตาแล้วของก็พูดตาจริงก็พูดตาไม่ได้เป็นแหวนแทนใจมันเป็นแหวนที่ให้เพราะว่าเป็นวันเกิดแหละอันนั้นเขารู้ว่าเขาชอบบ้าใส่ในร่างกายไม่ใช่ใส่นิ้วไหนได้ก็ใส่เพราะว่าจริงๆแล้วพี่เขา3นิ้วเท่ากันวิธีว่าจะเลือกใส่อะไรก็แล้วแต่อันนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์เขาไหมคะหรือว่าเขาก็รู้อยู่แล้วหรือยังไงบอกกันรู้กันไปอยู่แล้วน่าจะรู้นิดนึงค่ะเพราะว่าโบของขวัญก็ไม่มีอะไรมากก็คงโบจิวเวลรี่เพ
ราะว่าของกินเขาก็น่าจะหาได้ดีกว่าเราก็เลยให้เขานั่นแหละค่ะเป็นอะไรที่แบบเราชอบให้เขาด้วยแล้วเขาใส่ติดตัวตั้งแต่วันที่ให้ตลอดมาถึงวันนี้ก็พยายามใส่แหละพยายามไม่ลืมนางก็บอกอุ้ยมันเข้ากับวงอื่นเนาะอะไรเงี้ยทั้งที่เราดูแล้วก็ไม่ได้เข้าเอาใจเราเอาใจเราเอาใจเอาใจนิดนึงช่วงแรกแต่ความพี่อะไรเขาก็เข้ามาแคปชั่นดีๆต่อใจแล้วเป็นความสดใสขอบคุณที่เข้ามาสดใสในชีวิตมันก็ใช่อยู่แล้วแหละเรามันเป็นคนสดใสนะชอบเป็นความมั่นใจแล้วคนก็จะคอมเมนต์ว่ามันใกล้มันแบบรู้ไปอย่างนี้แล้วค่ะทุกคนมีเบลล่ามาคอมเมนต์ด้วยนะได้ขอบคุณกับพี่เบลพี่เบลก็แซวว่าอะไรพี่เบลจะมีไว้แซวน้องจะได้แซวกลับบ้างก็เรียกว่าเป็นความสดใสซึ่งกันและกันระหว่างเรากับพี่อเล็กก็คือเติมเต็มวันที่อับจนหกกันแล้วก็เสมอกันก็มันคนเป็นเสมอกันเราเห็นเสมอกันทานกันที่อยากหลังๆอ่ะเริ่มทานกันมากขึ้นค่ะแต่ก่อนพี่เล็กจะไม่ค่อยทานเดี๋ยวนี้เริ่มแบบเริ่มไม่ห้ามเริ่มส่งเสริมเริ่มแบบเฮ้ยมันเสมอไงเกินไปแล้วมันต้องมีคนใดคนนึงแบบไปดึงบ้างไปดึงบ้างก็คงเป็นเราที่ต้องดึงมันเรื่องอะไรที่แบบเฮ้ยไม่ห้ามละก็เป็นพิพิธภัณฑ์อีกอย่างในคลิปที่ถ่ายกันมาล่าสุดเขาทำเป็นแบบเห็นอัศวินขี่ม้าเนาะในชุดหลอกเนี่ยเขาบอกว่านี่ถ้าพี่อยู่ในยุคนั้นนะพวกเนี้ยฆ่าพี่ไม่ตายหรอกเพราะว่าพี่จะหลบปุ๊บมันยิงมาพี่ลุกปุ๊บปุ๊บบอกว่าอ๋อดีค่ะเราสมเสริมเข้าไปก็หัวเราแบบอย่างเงี้ยหัวเราให้สบายใจแล้วก็ฝ่ายสปอร์ตดีก็พอแต่ว่าเขาเห็นว่าเรายิ้มแบบนี้เขาก็รู้แล้วแหละว่าอะไรแกล้งอ๋อหยุดอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเด็กกันไปค่ะยุคแกก็เป็นเด็กปีนี้มีอะไรแบบว่าเติมเต็มใจพิเศษก็น่าจะเป็นงานคู่ที่เติมเต็มมากๆรู้สึกแบบแฮปปี้ที่ได้ทำงานด้วยกันมากขึ้นมันสนุกแหละเวลาอยู่ด้วยกันนะมันต่างคนต่างสบายใจมีคนที่ไว้ใจทั้งคู่ได้ว่าแบบโอเคถ้ามันเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นเขาจะช่วยหรือว่าเกิดเริ่มไม่สวยลิปสติกพันอะไรเงี้ยก็จะบอกให้มีปะไม่มีแสดงว่างานคู่ติดต่อเข้ามาเยอะมากๆเลยจริงๆมีค่อนข้างเยอะค่ะแต่ว่าคิวงานเราก็เยอะมากๆเหมือนกันก็จะต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะถ้าแบบเช็คคิวมาแล้วมันไม่ได้หนูอยากไปจริงๆค่ะทุกคนคุณเธอไปดูดวงกันมาคู่เธอพากันปังหรือเปล่าเอาจริงๆลิปสติกปั๊มเธอไปเช็คดวงกันมาคู่เธอแบบพากันปังพากันรุ่งโรจน์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องเช็คบ้างละพอแม่พูดก็แล้วก็น่าเช็คหรอกแต่ก็น่าจะพาไปในทางที่ดีมากขึ้นค่ะพอรู้จักกันพากันไปหาความเจริญเจริญเลยมันยังไงอะไม่แปลกหรอกมันเป็นอย่างนี้แหละค่ะถ้ามันจะมีคู่ที่แบบพากันส่งเสริมในทางที่ดีคู่เราเป็นอย่างนั้นสาธุหลับไปก่อนแต่ไม่เคยดูดวงคู่กันไม่กล้าค่ะกลัวแบบลงเอยแบบว้าวไม่ได้ดั่งใจอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามเลือกดูอันที่แบบตรงใจเราถ้าไหนตรงใจโอเครับดวงแต่ไหนไม่ตรงใจว้ายไม่ใช่คนนี้ไม่แม่นไม่ใช่หมอดูค่ะพอได้ทำงานร่วมกันแรกๆจะมีความเก่งอะไรไหมหรือว่าเข้าขากันได้แบบเป็นจอยเลยงานแรกที่ทำด้วยกันอ่ะหรือว่าเก่งทั้งคู่เพราะว่ามันไม่รู้จะต้องทำตัวยังไงกลัวจะแบบมากไปหรือว่าเอ๊ะถ้าน้อยไปเขาจะคิดว่าเราไม่ได้คุยกันแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็พยายามทำตัวปกติแล้วเนี่ยเราก็รวมกันทั้งทีมให้มันดูแบบเอ็นจอยเต็มที่ก็ให้คุ้มค่าก็ไม่ขนาดนั้นแต่ก็ทำก็เหมือนแบบถ้ามันสนุกก็ทำต่อไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้ามันเริ่มแบบแปลกๆแล้วก็จะเตือนกันแบบไอ้อย่างไปนิวยอร์กเงี้ยก็จะมีแบบคอยดูแลกันแหละว่าพี่ไม่ถนัดทางนี้ใช่ไหมเดี๋ยวช่วยอะไรเงี้ยพาโพสต์นู่นนี่นั่นคุยกับอะไรเงี้ยแต่เรื่องการคุยเจรจากับทางต่างประเทศพี่เล็กเขาชิลมีแต่เราที่อาจจะแบบแปลว่าไรโอ้พูดเร็วมากโอ้แบบ yes
ไม่เก่งก็คือส่งเสริมตรงไหนบอดก็ช่วยกันใช่ใช่แต่ดีค่ะทำงานด้วยกันแบบมันสนุกอ่ะมันเหมือนได้อยู่กับเพื่อนสนิทอ่ะมีอะไรก็เมาไม่มีค่ะอยู่กันสองคนไม่ค่อยทะเลาะแต่ถ้าอยู่กันหลายคนทะเลาะคือเราสองคนไปทะเลาะคนอื่นเนี่ยทะเลาะกันเองเอาเรื่องของคนอื่นมาทะเลาะกันเองสนุกดี